ซึ่งก่อนที่จะพบหาเรือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดือนไทยเย็นวันนี้นะคะก็เป็นที่คาดการ์กันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็น่าจะได้หาเรือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค,ค่ะและที่ประชุมคอรมอในวันนี้ก็น่าจะมีการแต่งตั้งให้พลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขแทนพลเอกอัคร เกิดผลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนการประชุมคอรมอระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อขึ้นตึกบัญชาการพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้พบปะทักทายกับสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีนะคะมีการยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพสื่อเพื่อนําไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีด้วย นายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้แสดงโขนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงโขนรามเกียรต์ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2561ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมก่อนจะกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคอรมอก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะได้หยิบยกประเด็นที่จะนําไปหาหรือร่วมกับนายกรัฐมนตรีกับนายมหาเทมฮัมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ฝ่ายไทยจะเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้พลเอกอุดมชัย อุดมชัยธรรมสาโรรัตแม่ทัพภาคที่4ทํทำหน้าที่แทนพลเอกอักษราเกิดผลเช่นเดียวกับฝ่ายมาเลเซียที่ได้แต่งตั้งนายตันสรีอับดุลราฮิมบินโมฮัมหมัดนูอดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยเพื่อสันติสุขส่วนวาระการประชุมครมอ,อื่นๆนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นชอบขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังจากพบว่าเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูการทำนาเป็นจำนวนมากและมีการหยุดทำนาปรังรอบ2รอบสาม ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนื่องจากอีกสองเดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่หลังจากที่ยอดนักท่องเที่ยวจีนลดลงค่ะ